นี่พอพูดเรื่องนักเตะต่างประเทศนี่คนพุ่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยคนพุ่งขึ้นเยอะเลยเหรอคะคนติดตามด้วยคนชุดใหญ่ถ้าเราชนะอันนี้นะพี่สัญญาว่าพี่จะแบบจูดเบลมาให้ได้ที่อุซเบกิสถานจูดเบลเลยครับ yes จูดเบลนี่คือชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรด้วย บอกเลยอุซเบกมากันหมดแน่รอบสุดท้ายนะครับถ้าเราเข้ารอบนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นจูดเบลในสีเสื้อของช้างศึกนะครับนี่คือคำยืนยันจากคุณแป้งนะครับแต่เจนี่เห็นแน่นะเจกับอุ้มนี่เองเห็นแน่แน่นอนนะครับยังไม่ได้คุยกับเจ้าของทีมที่ญี่ปุ่นยังค่ะแต่นักเตะต้องพยายามไปสู้สู้เพื่อชาติตัวเองนะคะค่ะมาก่อนคุยหน่อยอ่ะเจอุ้มดูอยู่เจอุ้มคุณต้องจัดการดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปกระชากโทรมาเลยไปคุยกับเจ้าของทีมให้หน่อยนะครับผมสุดยอดตัวดีๆต้องมาแล้วนะเอฟแพ้ไม่ได้จะต้องเบสทีมเลยเพราะว่าเป้าหมายของซูอีครับคือต้องแชมป์ตัดเชือกกับเวียดนามให้ได้หรือไม่แน่นะตัดกับฟิลิปปินส์ก่อนนะแมตช์แล้วชิงกับเวียดนามชิงกับใครก็ได้ขอให้ได้ชิงครับผมดีแล้วครับถูกไหมฮะชิงกับใครเขาเริ่มกลัวเราแล้วนะแค่พูดแค่นี้เริ่มกลัวเลยไหมมันกลัวเราแล้วกลัวเราแล้วใช่ไหมโอ้คือคุณแค่ยืนยันเองครับว่าเจอเจน่าจะอุ้มแน่อุ้มเวียดนามน่าจะกลัวแล้วครับถ้าประกาศพี่ติดต่อเองนะไม่มีเอเจนต์นะคะว่าชิงทีมชาติไม่มีนะครับ